ช่วงความสุขนะคะอยู่กับเราแค่สั้นๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งความสุขเหล่านี้ก็จะร่วงโรยเหมือนกับดอกไม้สวยๆที่บานขึ้นมาแต่ช่วงระยะเวลานะคะที่ดอกไม้ได้บานขึ้นมานั้นก็ถือว่าได้ทำหน้าที่นะคะในดอกไม้แต่ละช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่แล้วนั่นก็คือการบานแล้วก็มีหน้าที่ที่จะบานแล้วก็สร้างความสวยงามแล้วก็ให้ความสวยงามนะคะกับโลกนะคะแล้วก็กับผู้ที่มาเยี่ยมชมเหมือนแต่ดอกไม้เหล่านี้นะคะเขาจะอยู่ได้เวลาไม่นานนะคะ10กว่าวันเท่านั้นนะคะเขาก็จะต้องร่วงโรยไปแต่เมื่อมนุษย์นะคะเข้ามาอยู่ในท่ามกลางดอกไม้ต่างๆมาเสพเอาความสวยนะคะความเงียบโอโซนออกซิเจนนะคะต่างๆกับความสวยสดงดงามกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้มนุษย์อย่างเราที่มีความตึงเครียดนะคะมีความเครียดจากภาวะหน้าที่การงานจากการรับผิดชอบหรือจากอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะมาลายหายสิ้นไปดังนั้นความสุขแม้นมีเพียงนิดเดียวหรือแม้นมีเพียงช่วงโอกาสสั้นๆแต่เราก็จงดีใจเถิดค่ะว่าเรายังได้ริมรองความสุขอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติและกับการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้เหงาอะไรเพราะตามหลักโลกและจักรวาลเราเกิดขึ้นมาคนเดียวและก็ต้องดำรงชีพอยู่คนเดียวและก็ต้องจากไปคนเดียวแม้แต่เราจะมีครอบครัวแต่มันเป็นภาวะกับการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างเช่นสามีของเราลูกของเราหลานของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นคนอื่นนะคะเขาจะจากไปก่อนหรือเขาจะอยู่กับเราก่อนกับเราจนถึงวันตายหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทุกคนจะต้องจากกันนะคะถ้าไม่จากเป็นก็ต้องจากตายนะคะดังนั้นนะคะในทริปนี้นะคะอาจารย์ยโสธราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าความสุขนะคะมีไว้ให้เราเสพนะคะแต่ไม่ใช่มีไว้ให้เราหลงแต่มีไว้ให้รับรู้ว่าโลกนี้มีเพียง2สิ่งที่อยู่คู่เป็นอนัตตกาลคือความสุขและความทุกข์เท่านั้นนะคะราตรีสวัสดิ์ธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ